หมู่นิธชิชัยพัฒนากำหนดจัดงานเทศกาลน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัดพัดพระสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีในการผลิตน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอเมก้าสูงส่งผลดีตลอดเลือดหัวใจและสมอง วันนี้ที่ควอเทียเฮลิกกาเดนชั้น5ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนายสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานถแถลงการจัดงานเทศากาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง7กันยายน2566เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีองค์นายกิ ติมาักและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัดพัดสู่สาธารณชนภายใต้แนวคิดบอนฟรรมฮาร์ดเมดฟอร์เฮลท์มาสจันน้ำมันดีต่อใจ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราสุดาสยามบรมราช,ชุมารีมีพระราชดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน,น้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟร่าจากสาธรรรารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยร่วมการปลูกและขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทั่งนำมาสู่การจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาพัดดครั้งที่หนึ่งในปี2558และครั้งที่สองในปี2559ต่อมาในปี2564มีพระราชดำรัสให้ปรับชื่อจากน้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นและที่สำคัญคือลดความสับสนในกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใจว่าน้ำมันเมล็ดชาคือชาชงดื่ม ซึ่งน้ำมันมเมล็ดคามเมเลียนั้นมีโอเมก้าครบทั้ง3ชนิดได้แก่โอเมก้า 3, 6, 9โดยอุดมไปด้วยโอเมก้า9สูงถึง181-87ถึง 87. ส่งผลดีต่อดอดเลือดและหัวใจทำให้เบิกบานและมีความสุขมีกรดไขมันอิ่ม มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือโอเมก้า6สูงถึงร้อยละ3-28และมีกรดแอลฟาไลโนเลนิกหรือโอเมก้า3ถึงร้อยละ1-3ส่งผลดีต่อสมอง